เป็นอย่างที่คิดไว้เคลียร์ภาพหลุดกับพิตตี้หลังจากนักแสดงสาวสวยช่อง3ดาวพิมพ์ทองวชิราคมหวานใจของพระเอกช่อง7พอดสรันสิริลักษณ์ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดถึงสถานะความสัมพันธ์กับฝ่ายชายโดยยอมรับว่าสิ่งที่โพสต์ระบายความในใจยาวเหยียดไปก่อนหน้านี้พร้อมประโยคเด็ดที่ว่าถ้าปรับไม่ได้ก็เลิกและผิดเองที่คบกันไวไปเป็นความผิดของตัวเธอเองที่ระงับอารมณ์ไม่อยู่ซึ่งตนก็ได้พูดคุยและขอโทษพอดแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงห่างกันยอมรับยังรักหนุ่มพอดอยู่แต่ขอทบทวนความรู้สึกตัวเองก่อนว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก่อนที่ฝ่ายชายจะอันฟอลโล่สาวดาวใน Instagram จากนั้นสื่อดังอย่างวันบันเทิงก็ได้มีการเผยภาพหลุดพอดสรันขณะกำลังพูดคุยแชทไทม์กับสาวปริศนาคนหนึ่งซึ่งแววมาอีกด้วยว่าเป็นพิตตี้ระดับตัวท็อปชื่อน้องยุ้ยแต่งานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหารักหลายเศร้าหรือไม่เพราะพิตตี้สาวคนนี้ก็มีแฟนอยู่แล้วเช่นกันล่าสุดวันที่1พฤศจิกายนพระเอกชื่อดังพอดสรันได้เผยกับสื่อชื่อดังถึงความสัมพันธ์กับดาวพิมพ์ทองแฟนสาวให้ฟังว่าเขาเป็นคนบอกเลิกถามว่าคือเลิกกันแล้วจริงๆใช่ไหมณตอนนี้คือเลิกกันตามที่เขาพูดเลยครับแต่เรื่องแบบนี้ผมว่าต้องใช้เวลานิดนึงยังตอบอะไรมากไม่ได้เมื่อถามว่าทำไมไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรบ้างพอดบอกว่าคนมันเพิ่งเลิกกันยังไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะอยากให้คำพูดทุกคำสุดท้ายแล้วมันมีความหมายที่สุดขอใช้เวลาก่อนสำหรับผมมองว่าคนเลิกกันต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักก่อนที่จะพูดอะไรรวมถึงถ้าหากจะพูดอะไรก็อยากให้ชัวร์ก่อนที่จะตอบคำถามทุกคนครับถือว่าคู่เราจบสวยไหมพระเอกหนุ่มบอกว่าคือยังคุยกันได้ยังคุยไลน์กันอยู่ล่าสุดก็ได้คุยกันส่วนโอกาสจะกลับมารีเทิร์นนั้นผมยังตอบไม่ได้อย่างที่บอกว่าทุกอย่างใช้เวลาถามถึงพริตตี้ในภาพหลุดที่เป็นข่าวพอดแจ้งว่าไม่ได้มีอะไรเลยครับเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนซึ่งไม่ได้อะไรกันรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัวเรื่องของเรื่องคือผมเล่นเฟซไทม์กับเพื่อนอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็โผล่หน้าเข้ามาทักแค่นั้นเลยครับแต่ที่งงคือจะแคปภาพไว้ทำไมภาพก็ดันมาหลุดในจังหวะนี้พอดีแต่เท่าที่ทราบเหมือนทางแฟนของผู้หญิงออกมาขอโทษแล้ว